เย้ขอแสดงความยินดีกับหลานสาวคือน้องอาอายสกุลนาพรเสียงที่6ด้วยนะครับตอนนี้เพลงใหม่ล่าสุดของอาอายที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้9โมงเช้าที่ช่องเป็น1นะครับค่ายเพลงเป็น1 official เนาะตอนนี้ยอดวิวทะยานขึ้น 200,000 กว่าวิวแล้วแล้วก็ติดแฮชแท็ก1ในมาแรงขอบคุณก่อนโอ้ยปลื้มใจแทนน้องลุ้นเราก็ลุ้นแล้วทั้งคอมเมนต์ทั้งแชร์เราบอกจุลคอมเมนต์เกือบหมื่นแล้วเราก็ทั้งแชร์ใน YouTube ในออกมาหน้าเพจเพราะว่าวิเคราะห์หน่อยเพลงนี้ยังไงปั่นหลายรอบนะปั่นฮิวช่วยน้องอยู่นะปั่นฮิวช่วยหลานอยู่นะใช่มันมาตั้งแต่ที่ว่าอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังแต่งนิภูมิลินแต่งเพลงนี้ให้กับหลานสาวน้องอาอาจนาพรเสียงที่หกที่ต้องบอกเลยว่าเรายังเคยพูดกันในตั้งแต่ที่น้องปล่อยเพลงแรกเนาะอย่าลันยานาบอนะคะเพลงนั้นเราเคยพูดตอนนั้นว่าเอ๊ะตอนนั้นอาจารย์บิ๊กมารินกำลังแต่งเพลงแล้วเพลงของอาจารย์บิ๊กอ่ะกำลังบูมกำลังเป็นกระแสแล้วเราอยากให้อาจารย์บิ๊กมารินเนี่ยแต่งเพลงให้อายสักเพลงหน่อยเอาเพลงที่เป็นแนวเวอร์ชันหมอลำเนี่ยอันนี้เพลงคือตอบโจทย์มากเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราเข้าไปฟังแล้วนะเนื้อเพลงอ่ะดีมากดีมาบวกกับเสียงอายแล้วมันเข้ากัน MV ก็สวยอายเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่นาคีน้อยเลยนะเจ้าแม่นาคีน้อยอู้ตาอะไรอุ้ยคนรู้นี่ป้าที่ขายเราขายกับข้าวอยู่แถวหมู่บ้านเขาจะบอกว่าเหมือนลูกพญานาคมาเกิดเลยแบบได้ยูหรือยังได้ยูรังสาวสีคือเห็นไม่เห็นเขาเห็นสาวสีอัปเดตข่าวหลานสาวอายไงแล้วก็แบบว่าซุ่มรอเพลงน้องอายอยู่พูดไปก่อนค่ะเพราะว่าด้วยใดๆคือแบบโอ้โหตั้งแต่วันถ่ายทำตั้งแต่วันได้เพลงมาคือขนลุกอ่ะใจสอบบนเกาะนาคีเรารู้แล้วเกี่ยวกับพญานาคแล้วอีกอย่างก่อนหน้านี้ก็ได้เคยมีแฟนคลับ FC เนี่ยเคยได้คอมเมนต์ในช่องของสาวสีบ่อยๆว่าน้องอ่ะเป็นคือเหมือนพญานาคกับชาติมาเกิดเหมือนแบบว่ามีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชาติอดีตชาตินะคะเชื้อสายพญานาคจะว่ามีองค์ไม่ใช่คือมีเชื้อสายสืบมาแล้วทำให้ยิ่งมาได้เพลงเนี้ยมันแบบเป็นลูกหลานพญานาคเอางี้เถอะลูกหลานพญานาคแล้วก็จะมีคนแม่ตาบารมีแผ่ไพศาลแล้วคือเป็นอย่างนั้นจริงๆพอมาอยู่กับพ่อจ๋าพ่อนกพงศกรเนี่ยก็คือยิ่งเหมือนกับทั้งคู่เหมือนผูกดวงกันมาบาดวงมาคู่กันแล้วงานก็ปังขึ้นแล้วน้องเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่านาคตที่สดใสซึ่งน้องได้เดินตามเส้นทางที่น้องชอบเราก็จะเห็นได้ว่าน้องอายเนี่ยชอบในการร้องการรำมากๆจนว่าคุณย่าเนี่ยให้ไอ้คุณย่าน้องคุณย่าน้องอายเนี่ยก็คือแบบซื้อโทรศัพท์มาเพื่อจะให้น้องเนี่ยหัดร้องหัดรำในโทรศัพท์ไม่ได้เอามาเพื่อความสนุกใดๆแต่เอามาหัดร้องเพลงแล้วน้องก็ได้ครูคนแรกนั่นก็ครูจาก YouTube จนมาจนถึงทุกวันนี้น้องถือได้ว่าสกิลการร้องเพลงของน้องเนี่ยคือพัฒนาขึ้นเยอะมากจากที่แต่ก่อนน่ะพ่อจ๋าเองพ่อนกก็ได้บอกว่าน้องอายเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะไม่ต้องมาสอนเทคนิคของเขาในเรื่องการร้องหรือขึ้นร้องเนี่ยไม่ต้องแทบจะไม่ได้สอนเลยเพียงแต่ว่ามาช่วยๆกันผลักดันตรงในท่อนที่อาจจะยากอะไรอย่างนี้เนาะค่ะคือน้องเป็นคนมีแก้วเสียงดีอยู่แล้วมาบวกกับตอนแรกอาจจะเรียนแค่ใน YouTube เหมือนที่สาวสีบอกเนาะแต่พอทีนี้พอได้เข้ามาอยู่กับบอลลังเสียงที่6ก็ได้มีอาจารย์มีครูบาอาจารย์มากมายที่อยู่ในวงอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ได้สอนน้องก็พัฒนาขึ้นด้วยนะคือชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่น้องมาวันแรกน้องก็ดีแต่มาถึงวันนี้มันดีขึ้นเยอะมาเยอะมากมีไหมที่ว่าเด็กตัวเท่านี้แล้วก็คือร้องเพลงเพิ่งเข้าวงมาเสียงวิหกยังไม่ถึงปีเนาะแต่ว่าเนื้อเพลงเขาเรียกว่าอะไรนะอินโทรเพลงขึ้นหนาแล้วจำได้หมดแล้วก็รู้ว่าเขาขึ้นไม่ถูกเพลงหรือรู้ว่าท่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเพลงอะไรแต่สาวสีเองยังงงเลยว่าขึ้นมาก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอแต่จริงไม่ถูกเงี้ยนี่คือความมหัศจรรย์ความอัจฉริยะในตัวน้องน้องอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องปัญหายากนะที่เด็กน้อยอายุแค่นี้ที่จะแบบว่าจำเนื้อเพลงเนาะอุ้ยสมัยเราเป็นเด็กเนาะพี่น้องเนาะผมยังคุณไปเรียนน้ำมูอยู่โอ้ยี่หลีจริงๆไม่ได้ที่จะมาหาพอน้องพูดก็ยังท่องจบยากนะมันมายังยากเลยสมัยผมนะมันมาติดทอทหารทอทูตัวเองทอนามันทัวอะไรตรงนั้นจริงๆครับผมแล้วล่าสุดนะครับหลังจากที่เพลงใหม่ของน้องอายคือใจสอบบนเกาะนาคีเนี่ยทะยานติดหนึ่งในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยแซงทุกวิดีโอแซงทุก
ข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมาหมดเลยมาติดอยู่อันดับที่1 นะครับในหมวดขอสิคิดดูว่าอย่างนี้ช่อง YouTube ประเทศไทยมีเป็นล้านถึงล้านจริงๆเฉพาะเรานี่ก็หลายช่องแล้วช่อง YouTube ประเทศไทยมีเป็นล้านแต่อายอ่ะขึ้นมาอยู่ที่1อ่ะโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะตอนนี้มี MV แล้วชอบทุกอย่างเลย MV อ่ะภาพสวยๆแสงที่แบบไปถ่าย MV คือสุดยอดมากแล้วก็อะไรนะสถานที่ถ่ายทําเนี่ยบอสรู้แทบแบบว่าจะบอกว่าใจสองก่อนนาทีนะนึกว่าจะไม่มีสถานที่จริงเห็นว่าได้สถานที่จริงมีเป็นหมู่บ้านเนาะที่เป็นหมู่บ้านท่ามะนาวหรืออะไรนี่แหละที่ว่ามีเกี่ยวกับแม่นาคีนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ชอบท่อนไหนคุณกับใบจุ๊บชอบท่อนไหนกูเราชอบหลายท่อนอ้อยอิงในหูซักกูน่าโอ้ตอนนี้ก็พอมีชื่อน้องค่ะแต่ท่อนแรกขึ้นมาเลยก็พอที่บอกว่าสองมือกราบลงค่ะตรงศาลเจ้าแม่นาคีนี่ก็พอคือเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบเพลงหนึ่งเลยสมบูรณ์แบบใช่นักร้องถ่ายทอดเสียงอารมณ์ออกมาได้ดีแล้วก็นักแสดงพ่อจ๋าคือเต็มที่มากแสดงสุดยอดมากแล้วก็ได้น้องแป้งบอสแป้งสงสารนะคะที่มาช่วยเป็นนางเอกใน MV ลงตัวมากๆเลยเนาะค่ะเพลงใจสอบบนเกาะนาคีนะครับศิลปินก็คืออ้ายสกุลาพรเสียงวิโมกคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์นะครับเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะอันนี้ก็เห็นน้องตอนไปเข้าห้องน้องไปเข้าห้องอัดเนาะเราแบบอุ๊ยหลานเราไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆแบบไปแล้วก้มกราบเนี่ยเป็นเด็กที่เอาน้องทำตนค่ะแล้วก็ลิขสิทธิ์เพลงนะครับเป็นของค่ายเพลงเป็นหนึ่งครับผมยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงตอนนี้เท่าแสน200,000กว่าเราเชื่อว่า1วัน1ล้านวิวมาแน่นอนเดี๋ยวเวลาอีกหลายชั่วโมงค่ะมาแน่นอนฉะนั้นเราใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะไปฟังดูแล้วก็ใครที่ฟังแล้วก็วนฟังได้นะคะเพราะว่าเพราะแล้วก็ MV ก็ดีเนาะค่ะอยากจะแบบว่าให้ลูกสาวให้หลานสาวเป็นล้านแต่ในวันนี้เพื่อที่แบบจะเป็นจารึกไว้แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้น้องด้วยแหละน้องจะได้ภูมิใจค่ะเห็นว่าอะไรนะให้ร้องโชว์บนเวทีทีไรจะร้องจบเพลงทุกทีคือถ้าร้องจบตัวนี้ก็ไม่ต้องรอวันปล่อยแล้วเลยยาอุบอกล่าสุดนะครับบอสนกพงศกรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่เห็นลูกสาวเนี่ยปังมากๆในตอนนี้นะครับบอสโนบอกว่ามันเกิดอีหยังขึ้นกับไผ่เพลงเล็กๆไผ่เพลงน้อยๆของเฮายอดวิวอีหลาคือไปเลี้ยวแท้แสนหกจะเข่า200,000แล้วปล่อยบอกีโชงวงบอแมนสีล่างแตกในมือนี่ตีโอ้มืออื่นสิมือนี่มืออื่นนี่บอลูกล่าไม่ใช่จะล้ำแตกในวันนี้พรุ่งนี้เลยหรอลูกล่าน้ำตาพอจ้าสีไหลย่านุบอแมนไห้แล้วบอกไห้แล้วปานนี่ไห้แล้วพี่น้องแต่ยอดวิวขึ้นแล้วเปอร์เซ็นต์วีดีโออ่ะเปอร์เซ็นต์มันชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันจะขึ้นแล้วตอนเนี้ยพ่อแม่ๆอ่ะเพิ่นยังบ่เลิกงานอ้าเบนเอาเบิ่งโลดจ้ะหอดหกม่วงคุมหนึ่งสองทุ่มไปยอดวิวจะทะยานขึ้นมากกว่าแล้วคือจะบอกว่าตอนเนี้ยค่ายเพลงช่องค่ายเพลงเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลเนี่ยผู้ติดตามนะคะ 7.6 หมื่นก็ถือว่าเป็นอันก็ถือได้ว่าโอ้โหยอดวิวขนาดนี้กับช่องที่ผู้ติดตามเท่านี้คือว่าสุดยอดนะก็เหมือนบอสนกบอกเมื่อกี้แหละบอกว่ามันเป็นคือกับค่ายเพลงเล็กๆที่เขาเพิ่งทำเพลงมาไม่กี่เพลงแต่เอ๊ะทำไมเอามาลงแล้วมันติดสามารถติดอยู่ในมาแรงได้แล้วก็ยอดวิวมันไหลขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับค่ายเพลงแล้วนะมันเกี่ยวกับคุณภาพแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับคนติดตามในช่องนะเกี่ยวกับคุณภาพเพลงล้วนๆเลยนะใดๆคือขอบคุณนะคะทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้แต่งอาจารย์นักแต่งเพลงอาจารย์สวัสดิ์หรือว่าจะเป็นทางค่ายเพลงเป็นหนึ่งอย่างยามูบอสนกเนาะแล้วก็ทีมงานที่ถ่าย MV นะคะก็ขอบคุณไปยังแฟนคลับ FC นะคะที่ช่วยผลักดันหลานสาวอ้ายสกุลาพรสำหรับเพลงใจเสาะบนเกาะนาคีตอนนี้คือติดหนึ่งในแมลงในหมวดทั่วไปครับสุดยอดมากๆค่ะปั่นกันต่อไปนะครับผมช่วยกันฟังวนไปฝักปั่นวนไปยังไงก็ไม่เบื่อแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พร้อมมากๆเนาะฟังวนไปผลักดันน้องไผ่หลานสาวของเราลูกสาวคนเก่งน้องอ้ายสกุลาพรเสียงวิหกให้น้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่น้องตั้งใจไว้เชื่อว่าพ่อแม่ FC ตอนนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันแล้วก็ส่งเสริมสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้อย่างแน่นอนครับอ่ะโอเคครับเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขออนุญาตนะคะไปปั่นก่อนไปฟังต่อเพราะฟังยังไม่จุใจฟังทั้งวันก็ไม่เบื่อค่ะครับผมสุดท้ายนี้นะครับ
ฝาก FC Fan Club ที่กำลังฟังอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสีเมืองเลยนะครับมีทั้งช่อง YouTube แล้วก็มีเพจนะครับแล้วก็บ่าวโจ้ดีไซน์ก็มีช่อง YouTube แล้วก็มีเพจเหมือนกันนะครับฝากกดติดตามเราไว้ด้วยเนาะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการหมอลำแบบนี้เรื่อยๆให้ฟังกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ